นุกสุธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สัก2 เดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุมทำเอานักแสดงสาวรุ่นใหญ่นุกสุธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาแทบเป็นลมล้มพับกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นสภาพบ้านหรูที่สร้างขึ้นจากไม้สักแทบจะทั้งหลังพื้นที่เกือบ1 ไร่กลายสภาพเป็นโรงงานผลิตสินค้าบางอย่างหลังปล่อยให้เช่าได้เพียงแค่2 เดือนอีกทั้งผู้เช่ารายนี้ยังค้างค่าเช่ามาเป็นระยะเวลากว่า1 เดือนรวมถึงยังมีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่มีบิลให้ต้องชำระมากกว่า 80,000 บาทนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอตรวจสภาพบ้านแต่ทว่าก่อนที่เธอจะได้เข้ามาตรวจสภาพบ้านของตัวเองก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาถึงก่อนและพบว่ามีการเสพสารเสพติดภายในบ้านจึงได้นำไปสู่การจับกุมและสอบปากคำเพิ่มเติมจนทราบว่ายังมีการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆอยู่อีกส่วนทางด้านนุกสุธิดาณเวลานั้นเธอก็ได้ตัดสินใจแจ้งความพร้อมทั้งยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางมายังบ้านหรูของตัวเองเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมหนุกขีดล่างสติด้าของนุกสุธิดาขณะที่เธอและเพื่อนสนิทโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาไลฟ์สดให้แฟนๆได้ชมสภาพความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านชนิดที่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องขนหัวลุกไปตามๆกันบุกบ้านหรูย่านลาดพร้าวทลายแหล่งผลิตถุงมือยางย้อมสีพบเป็นบ้านดาราสาวชื่อดังเริ่มตั้งแต่จุดแรกบริเวณทางเข้าบ้านที่นักแสดงสาวเผยว่าถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสำนักงานบางอย่างซึ่งมีพื้นที่สำหรับตอกบัตรมีห้องสำหรับพนักงานและเมื่อเดินเข้าไปตรวจสอบจุดอื่นๆบริเวณรอบพื้นที่บ้านก็พบว่าลานจอดรถเดิมที่เคยมีถูกแปรสภาพให้กลายเป็นโกดังเก็บข้าวของเครื่องใช้บางอย่างซึ่งในจุดเดียวกันนั้นก็ยังมีถุงมือสีฟ้าจำนวนมากกองวางส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเท่านั้นยังไม่พอเพราะผู้เช่ารายนี้ยังได้ทำการดัดแปลงห้องพักเดิมสำหรับแม่บ้านและคนงานให้กลายเป็นสตูดิโอสำหรับไลฟ์สดพร้อมอุปกรณ์การทำงานครบครันรวมถึงพื้นทางเดินโดยรอบก็ยังมีคราบสีฟ้าเกาะติดอยู่ทั่วทั้งบริเวณอีกด้วยหลังจากที่ตรวจสอบสภาพภายในนอกของบ้านจนครบนุกสุธิดาและโก้ธีรศักดิ์ก็ได้พาแฟนๆไปชมบรรยากาศเพิ่มเติมภายในบ้านที่นักแสดงสาวถึงกับออกปากเองเลยว่าวินาทีแรกที่เปิดประตูเข้าไปเห็นทำเอาตัวเธอเองนั้นแทบจะเสียน้ำตากันเลยทีเดียวโดยจุดแรกที่นุกสุธิดาพาไปชมนั่นก็คือพื้นบ้านที่ปูด้วยหินแกรนิตอย่างดีซึ่งถูกอดีตผู้เช่านำเอาสติกเกอร์บางอย่างมาติดไว้เช่นเดียวกันกับบันไดไม้สำหรับเดินขึ้นไปยังชั้น2ก็ยังมีคราบสีฟ้าและร่องรอยของสติกเกอร์หลงเหลืออยู่ให้เห็นโดยนุกสุธิดาเผยว่านี่คืออีกหนึ่งร่องรอยความเสียหายที่ตัวเธอเองรู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากในขณะที่ห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวและห้องรับแขกอื่นๆก็มีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับห้องนอนเก่าของเธอบริเวณชั้น3ที่เหมือนจะถูกแปรสภาพให้กลายเป็นห้องสำหรับปาร์ตี้มีการติดตั้งระบบไฟใหม่แถมยังเอาวอลเปเปอร์สีทึบมาติดทับกำแพงที่เป็นไม้สักอีกด้วยซึ่งในตอนที่นุกสุธิดากำลังไลฟ์สดอยู่นั้นเธอก็ได้เล่าว่าเหตุผลหลักที่ตัดสินใจปล่อยให้เช่าบ้านหลังนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอยังมีลูกๆให้ต้องดูแลและไหนจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ต้องรับผิดชอบเพราะเดิมทีแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านที่เธอกับครอบครัวใช้พักอาศัยมาก่อนที่จะขยับขยายไปอยู่คอนโดมิเนียมเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแม้ว่าเมื่อประมาณ2 ปีก่อน
ธอจะเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันมาแล้วกับกรณีที่ผู้เช่าชาวต่างชาติทำบ้านเสียหายแต่สำหรับครั้งนี้ถือว่ารุนแรงและสาหัสกว่าหลายเท่าตัวมากและสำหรับค่าซ่อมบ้านรวมถึงค่าทำความสะอาดนุกสุทธิดาคาดว่าไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทอย่างแน่นอนแม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตองห้ารักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตองห้าบ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตองห้าเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอร์พิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันคบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วย
พี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กโกะเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อน